กรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ84พรรษาในวันที่12สิงหาคม2559นะครับ,รบในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับ โดยนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชาสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชาสาดุดดีเฉลิมพระเกียรติน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเฉริมพระชมพันษา84พรรษาที่เวทีกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้านะครับนาย,ยกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีไปยังสวนป่าเบญจกิติระยะที่1เพื่อเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพร้อมกล่าวคำถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรตินำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงการปลูกต้นไม้ราชพฤกษ์และก็เยี่ยมชมสวนป่าเบญจกิติระยะที่1นะครับโดยนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนาถและในโอกาสนี้นาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวในงานตอนหนึ่งว่าต้องการให้ประชาชนทุกคนร่วมมือร่วม พลังกันเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับน้ําและป่าช่วยกันทําเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทั้งสองพระองค์ทรงสบายพระหฤทัยไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ต้องทําให้ได้อย่างที่ทรงได้หวังกับประเทศไทยหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ในสวนป่าพร้อมเยี่ยมชมสวนป่าก่อนเดินทางกลับนะครับโดยรัฐบาลคอชอ หัวหนาการก็จะได้น้อมนําแนวพระราชบิดาพระราชสมณีในโอกาสต่างๆมาใช้กับเคลื่อนในการมหาธิการประเด็นของรัฐบาลในทรัษะการกระทําในการสานพลังประชารัฐในการที่ทําให้ทุกอย่างมันเคลื่อนที่ขับเคลื่อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นให้เป็นไปตามแนวพระราชสมณีที่เคยทรงรับสั่งไว้เสมอมาตลอดเวลาหลายสิบปี ทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานมูลิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อหจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชาสักการะถวายราชาสวด,ดีและถวายพระพรชัยมงคลต่อพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มูลิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภายในกรมฐานราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์โดยมีกรรมการมูลิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดอาธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันครับ